ของข่าวจนข่าวภาคเย็นครับไปดูความคืบหน้าจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่บ้านพักของคุณบอลบางแก้วนะครับย่านปทุมธานีแต่ว่าเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็คือน้องเบนซ์นะฮะน้องเบนซ์เป็นแฟนสาวของคุณบอลนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ทางคุณพ่อของน้องเบนซ์เนี่ยมองว่าน่าจะมีเงื่อนงำไม่เชื่อว่าลูกสาวเสียชีวิตจากอาการสำลักควันไฟเพราะก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยโทรมาปรึกษาบอกคุณพ่อว่าถูกบอลบางแก้วเนี่ยนะฮะทะเลาะมีการทำร้ายร่างกายหลังจากทะเลาะกันมาดูทางฝากฝั่งของเจ้าของบ้านก่อนนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยตอนนี้ทางครอบครัวของคุณบอลเนี่ยก็เดินทางเข้ามาชี้จุดเกิดเหตุให้กับทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอีกครั้งหนึ่งหลังจากช่วงเช้าเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็ระบุสาเหตุเบื้องต้นนะครับว่าแฟนสาวของคุณบอลที่เสียชีวิตอาจจะไม่รู้ทิศทางการหลบหนีเพราะไม่ได้มาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตลอดนะครับทำให้สำลักควันไฟเสียชีวิตจากการไปตรวจลักษณะของบ้านเนี่ยก็พบว่าสามารถเข้าออกขึ้นสู่ชั้น2ได้2ช่องทางนะฮะก็คือบันไดภายในตัวบ้านใกล้กับจุดที่พบร่างของผู้เสียชีวิตแล้วก็บันไดจากอาคาร2อาคาร2ชั้นด้านหลังบ้านที่เชื่อมต่อกับห้องพระเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเหตุไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทางเจ้าของบ้านครับคุณพงศักดิ์ศิลสุวรรณพ่อของคุณบอลเนี่ยก็ให้การนะครับว่าตอนเกิดเหตุมีคนอยู่อาศัยในบ้านทั้งหมด6คนโดยที่อยู่ชั้น2เนี่ยมี2คนนะฮะส่วนที่เหลืออยู่ชั้นล่างจังหวะที่พบว่าเกิดไฟไหม้ทุกคนก็หนีตายออกมาแล้วก็ไม่ทราบว่าน้องเบนซ์แฟนสาวของลูกชายหนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำทางพ่อของผู้เสียชีวิตบ้างฮะพ่อของน้องเบนซ์บอกว่าไม่เชื่อนะว่าลูกสาวจะสำลักควันตายที่ผ่านมาคุณพ่อไม่เคยสนับสนุนให้น้องเบนซ์เนี่ยพบกับคุณบอลบางแก้วเพราะเชื่อว่าบอลเนี่ยไม่ได้รักลูกสาวตนจริงทะเลาะกันบ่อยพอทะเลาะกันก็มีการทำร้ายกันมีการตบตีกันนะฮะล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าลูกสาวเพิ่งจะโทรมาบอกว่าถูกทำร้ายอีกแล้วแต่ลูกสาวไม่เชื่อฟังคุณพ่อบอกเก็บข้าวของออกมาจากบ้านเขาเพราะเขาไม่รักเราจริงแต่น้องเบนซ์ไม่เชื่อนะฮะก็เลยไม่ได้ออกมาสุดท้ายน้องเบนซ์เสียชีวิตคุณพ่อเนี่ยตอนที่มาพบศพน้องเบนซ์นี่คือร้องไห้โฮเลยนะฮะยังทำใจไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยน่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นหลังจากนี้ไปจะรอผลชันสูตรจากแพทย์เพื่อดำเนินการต่อไปนะครับขณะที่ทีมข่าวครับไปตรวจสอบใน Facebook ของน้องเบนซ์ก็คือนางสาวสุภานีสินอนันตระกูลผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากนะครับหลายคนเข้าไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอให้น้องไปสู่สุคติบางคนก็ให้ความเห็นว่าที่น้องเบนซ์เนี่ยโพสต์รูปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมกับระบุข้อความว่า Somewhere We Belong เหมือนกับเป็นลางบอกเหตุหรือเปล่าก่อนที่สุดท้ายเจ้าตัวจะเสียชีวิตนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพ่อของน้องเบนซ์นะครับก็ยังเชื่อว่าลูกสาวน่าจะถูกฆาตกรรมแม้ว่าผลการชันสูตรจะออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุคุณพ่อก็ขอไม่เชื่อนะครับส่วนที่บอกว่าสาเหตุที่ลูกสาวไปอยู่บ้านบอลเนื่องจากทะเลาะกับตัวเองคือมีปัญหากันในครอบครัวก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่คุณพ่อเนี่ยห้ามไม่ให้ไปคบกับนายบอลเท่านั้นเพราะว่านายบอลชอบทำร้ายร่างกายของลูกสาวตัวเองอ่ะไปฟังเสียงของคุณพ่อของคุณเบนซ์ครับผมมั่นใจว่าลูกสาวผมถูกฆาตกรรมตัวผมเองอ่ะมั่นใจว่าถูกฆาตกรรมเดี๋ยวผมให้อีกคำหนึ่งแล้วผมก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะฮะเพราะว่าเขาแฟนสาวของลูกสาวผมเนี่ยมีอารมณ์รุนแรงทะเลาะกันหลายครั้งแล้วทะเลาะกันหลายครั้งมีบาดแผลอะไรมาหลายครั้งซึ่งมาเล่าให้ผมฟังมาที่ฝั่งของครอบครัวของคุณบอลบ้างนะครับครับน้องสาวของคุณบอลเองคุณพงชมพูสินสุวรรณก็บอกนะครับว่ายอมรับว่าไม่มีใครทราบว่าผู้ตายเนี่ยอยู่ในห้องน้ำหรือว่าอยู่ภายในห้องนอนกันแน่ตอนที่เสียชีวิตก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เข้าใจครอบครัวของคุณเบนซ์ครับที่รู้สึกติดใจเพราะว่าน้องเบนซ์เนี่ยเสียชีวิตเพียงแค่คนเดียวแต่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากว่าภายในบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องของระบบไฟอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ช่วงน้ำท่วมเมื่อปี54ครับยืนยันว่าไม่มีใครจุดธูปจุดเทียนไหว้พระมั่นใจว่าไม่มีใครคิดจะเผาบ้านของตัวเองอย่างแน่นอนและจากการสอบถามพี่ชายนะครับก็คือคุณบอลนั่นเองก็บอกว่าเบนซ์เนี่ยลงมาอาบน้ำ
พอรู้ว่าเพลิงไหม้ก็พยายามจะเข้าไปช่วยเหลือแฟนสาวถึง3ครั้งด้วยกันแต่ว่าเปลวไฟเนี่ยมันแรงมากก็เลยเข้าไปช่วยไม่ได้ส่วนน้องเบนซ์พี่ชายก็บอกนะครับว่าอยู่บ้านหลังนี้มา 2-3 วันแล้วเนื่องจากว่าหนีออกจากบ้านเพราะว่ามีปัญหากับครอบครัวแต่สุดท้ายก็ยอมที่จะกลับบ้านเพราะว่าพี่ชายเป็นคนเกลี้ยกล่อมครับในขณะเกิดเหตุต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนรู้เวลาไม่เท่ากันค่ะคืออย่างท่านแอนเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างหนูนะคะรู้เวลาตอนที่คือต้องบอกก่อนว่าแต่ละคนรู้เวลาไม่เท่ากันอย่างแนนเนี่ยขายของอยู่นะคะไลฟ์สดขายของเลยแล้วทีนี้เรามารู้หลังถือว่าเราหลังสุดในเวลาทั้งหมดแต่เราได้ยินเสียงได้เสียงตึกตักตึกตักแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเราก็เปิดเพลงด้วยตอนเราไลฟ์สดก็เปิดเพลงเราคือเราไม่รู้เรื่องเลยช่วงไลฟ์สดพักนึงเรารู้สึกเหมือนมีควันเข้ามาในใต้ห้องเราอะค่ะห้องเรากับห้องพี่เราเนี่ยจะตรงกันนะคะห้องที่เกิดเหตุแล้วทีนี้พอจนถึงจุดที่พอเราเปิดประตูไปปุ๊บเฮ้ยไฟไหม้ก็พูดออกมาเนี่ยจากในไลฟ์สดค่ะเฮ้ยไฟไหม้หนูวิ่งไปเลยวิ่งไปที่ห้องเขาค่ะวิ่งไปถึงส่วนที่ด้านหน้าประตูเนี่ยมันจะมีห้องน้ำด้านนี้ใช่ไหมคะพอมีด้านหน้าห้องนี้เนี่ยหนูไม่รู้ซ้ำว่าน้องเข้ามาที่นี่เพราะเราไม่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าเรามาที่หลังนะคะเราไม่ได้เห็นเลยเราไม่รู้ซ้ำว่าน้องเข้ามาที่นี่เราไปถึงพวกเราได้ยินเสียงแว่วๆแบบเหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงอะเรารู้เลยว่าเฮ้ยเสียงผู้หญิงเราก็เก็ตละอ้าวคนนั้นที่มาอะไรเงี้ยแต่หนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่บนเตียงหรืออยู่ส่วนไหนของในห้องอะแต่เราได้เสียงแบบเหมือนเป็นเสียงผู้หญิงร้องขึ้นมาค่ะหนูก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะว่าเราไม่เห็นมันมืดมากค่ะหนูก็อยู่ไหนก็ไม่น่าจะอยู่หนูไม่อยู่ข้างในค่ะเข้าไปค่ะเขาก็เข้าออกมาเหมือนที่หนูเป็นนะคะหนูก็เครียดมากหนูก็เลยแบบทำไงดีคิดไม่ออกเลยว่าจะทำไงคือเราไม่ต้องการให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะเราอยู่ในจุดที่มันทำอะไรไม่ถูกอ่ะหนูก็เป็นผู้หญิงมันก็ทำอะไรไม่ถูกแป๊บนึงหนูเห็นพี่หนูก่อนนั้นอ่ะตอนที่หนูออกมาเนี่ยหนูเห็นแล้วหลังไวๆเป็นพี่เราขึ้นลงอยู่คือเขาอ่ะคือตอนนั้นต้องถามยามหน้าประตูนะคะมันจะมีช็อตนึงอ่ะเหตุการณ์ของพี่หนูเนี่ยที่เขาขึ้นเข้าไปช่วยน้องคนนั้นเนี่ย3ครั้งเอาจริงๆอ่ะบ้านเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคบกันเราอาจจะรู้ว่าพี่เราคงคบกับคนคนนี้นะแต่หนูไม่ได้เคยเจอน้องเขามามากมายหนูเจอน้องเขา2ครั้งถ้วนแต่หนูก็เชื่ออยู่แล้วว่ามันคืออุบัติเหตุคือเรารู้แล้วแต่เราก็เป็นการที่เรารู้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันก็ไม่รู้จะบอกยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าไม่มีใครอยากให้น้องเกิดแบบนี้ไม่มีใครอยากให้ใครเป็นอะไรที่บ้านแล้วก็มันไม่มีทางที่พี่เราจะต้องมาแบบมาวางเพลิงนะแล้วก็ให้พ่อเราที่เป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้างล่างเลยเนี่ยทั้งบ้านมันไม่ใช่ว่ามีน้องอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยคือมันไม่ใช่เขาทะเลาะกันแค่นั้นคือทั้งบ้านเราอะน้องก็ขายของอยู่มันเป็นไม่ได้เลยที่แบบที่เราทำแบบนั้นนะคะหนูเชื่อมั่นมากว่าเป็นอุบัติเหตุแน่นอนก็คือทางด้านของน้องสาวเขาก็เชื่อว่าคือเรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุคือบ้านเนี่ยไม่มีใครที่ต้องการที่จะไปเผาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้ฝั่งของคุณแม่ของคุณบอลบ้างครับด้านของนางดาวสวรรค์สินสุวรรณเองก็บอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียดายบ้านเลยนะที่มันถูกไฟไหม้แต่เสียใจที่น้องเบนซ์จะต้องมาเสียชีวิตเพราะว่าตัวเองตอนที่น้องเบนจะเสียชีวิตเนี่ยคุณแม่บอกว่าได้ยินเสียงร้องด้วยนะครับแต่ว่าไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ตอนนี้ก็ยังตกใจและในฐานะของคุณแม่ที่มีลูกก็เข้าใจหัวอกของครอบครัวผู้สูญเสียแล้วก็พร้อมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องเบนอย่างเต็มที่ด้วยครับไม่รู้เลยค่ะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเราก็มายืนดูไฟไหม้ทักพอได้ยินเสียงผู้หญิงร้องก็เฮ้ยลูกร้องแรงๆบอกไหนน้องอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ลุยขึ้นเลยตอนนั้นน่ะส่วนบอลก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เขาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วเขาก็แบบว่าไปฉีดน้ำกับยามยังไงแต่แม่กูรีกูจอขึ้นไปดูค่ะแต่แม่ไปไม่ไหวเพราะขึ้นไปแล้วเนี่ยเหมือนว่าเอ้ยฟอมร้อนแล้วพอจะทนได้ไหมเนี่ยแต่มันหายใจไม่ได้ตอนนั้นมันเร็วมากเลยใช่ไหมมันเร็วมากแล้วแม่ก็ถามยามว่าเขามายังก็บอกแล้วครับบอกแล้วครับมันเราไม่ได้หนังใจเราคิดว่ายังไงมันก็หมดหลังแต่มันได้ยินเสียงคนร้องอ่ะมันก็เลยแบบโอ้ที่แม่เสียใจเนี่ยไฟไหม้อ่ะน้ำท่วมหมดทั้งมาแล้วแต่แม่เสียใจที่พวกเราลูกเนี่ยขึ้นไปช่วยเขาไม่ได้แล้วแบบเขาก็เงียบไปหน้าเราทางครอบครัวก็ยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุครับไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ฝั่งคุณพ่อของผู้เสียชีวิตคือน้องเบนซ์เนี่ยก็บอกว่ายังไงก็ไม่เชื่อนะว่าเป็นอุบัติเหตุสำลักควันไฟเสียชีวิตนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่มีเงื่อนงำมากกว่านี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายคืออย่างไรก็ต้องรอเรื่องของการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นตรงที่บ่งบอกได้ที่สุดแล้วว่า
คือสาเหตุเสียจากอะไรกันแน่อ่ะก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าต่อไปถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบรายงานให้ทราบนะครับแต่อ่านข่าวนี้นะฮะเชื่อว่าถ้าเด็กอายุอะไรอ่ะต้องเจนละเจนวายไหมเด็ก90น่ะ90คือน่าจะเป็นเจนพวกเราคือเจน X เจน Y ประมาณเนี้ยน่าจะประมาณเนี้ยจะรู้จักกับวงบางแก้วคนที่อายุตั้งแต่25ถึง30ขึ้นไปเออแต่ถ้าเด็กที่เกิดหลังจากเราเนี่ยหลายปีหน่อยก็อาจจะงงว่าเอ๊ะพี่ๆวงบางแก้วเขาเป็นใครเคยโด่งดังขนาดไหนนะฮะแต่ก็ต้องบอกว่ายุคสมัยนึงที่ป๊อปร็อกเฟื่องฟูเนี่ยวงบางแก้วเองก็เป็นอีกหนึ่งคู่ดูโอที่ดังมากๆเพลงเพราะเพลงฮิตเยอะมากนะฮะวันนี้เนี่ยก็ขนาบเคียงไปกับตัวข่าวคดีที่เกิดขึ้นเลยจะพาท่านผู้ชมนะฮะโดยเฉพาะน้องๆที่เกิดไม่ทันย้อนกลับไปทำความรู้จักกับ2พี่น้องวงบางแก้วหน่อยว่าเมื่อก่อนนี้อดีตของเขาเฟื่องฟูขนาดไหนติดตามได้จากรายงานเลยครับรักครั้งแรกเป็น1ใน10เพลงของอัลบั้มพันธ์ไทยที่ขับร้องโดยคู่ดูโอฝาแฝดคือพงพจน์สินสุวรรณหรือบาสและพงเพชรสินสุวรรณหรือบอลในนามของกลุ่มศิลปินที่ชื่อว่าบางแก้วอัลบั้มนี้วางจำหน่ายครั้งแรก26มีนาคม2545หรือเมื่อ16ปีก่อนจะมีผลงานในอัลบั้มที่2ในอีก6เดือนต่อมาในชื่อหนีตายไปกับเธอโดยเพลงที่โด่งดังมีหลายเพลงด้วยกันโดยเฉพาะบทเพลงรักเธอเท่าชีวิตให้เธอทั้งหัวใจทั้งคู่เกิดเมื่อวันที่13มีนาคม2527โดยบอลเกิดหลังจากบาส13นาทีเท่านั้นและเริ่มเล่นดนตรีครั้งแรกเมื่ออายุ14ปีเริ่มตั้งวงร่วมกับพี่น้องเล่นดนตรีตามผับโชว์ตามงานต่างๆและออกตระเวนประกวดดนตรีตามประวัติส่วนตัวอธิบายว่าคู่แฝดบางแก้วเลือกพักการเรียน1ปีและไปเรียนกศน.แทนเพื่อเอาเวลาอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงในห้องเรียนไปฝึกกีตาร์อย่างจริงจังและเริ่มอาชีพนักดนตรีกลางคืนจากนั้นได้ออกรายการดังของวิกพระราม4ในเดือนเมษายน2544ด้วยการเล่นดนตรีปิดเบรกให้รายการด้วยความบังเอิญที่ทีมงานเมกะเฮดจากเทปรายการนั้นได้เข้ามาเทสเสียงกับเสือธนพลอินทริศจึงได้ร่วมงานที่เมกะเฮดในช่วงเดือนธันวาคม2544และออกอัลบั้มแรกสู่แผงเทปในเดือนมีนาคม2545โดยมีเพลงดังอย่างรักครั้งแรกและหวังเล็กๆให้ทุกคลื่นเพลงกล่าวถึงเป็นอย่างมากจากนั้น27กันยายน2545ทั้งคู่มีผลงานแสดงเรื่องหนีตายไปกับเธอและอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ถึง10เพลงและได้ออกผลงานที่ชื่อเทอม2เมื่อวันที่5สิงหาคม2546ส่วนผลงานชุดที่3ออกมาเมื่อ31สิงหาคม2547ชื่อชุดโรงเรียนผู้ชายและ11ตุลาคม2548ได้รวมตัวกับน้องอีกคนมีผลงานชื่อ By Heartหลังจากนั้นทั้งคู่ยังคงแต่งเพลงทำเบื้องหลังในช่วงปี2551ได้ทำอัลบั้มใหม่แต่ระงับการออกจำหน่ายต่อจากนั้นทั้งสองออกไปหาประสบการณ์ทางดนตรีทั้งในและต่างประเทศและในปี2555ทั้งคู่ได้ทำผลงานเพลงในอัลบั้มพัฒนาการโดยทำหน้าที่แต่งเพลงอัดเสียงร้องอัดดนตรีจนถึงดูแลการวางบทถ่ายทำตัดต่อมิวสิกวิดีโอหลังจากนั้นชื่อเสียงของทั้งคู่ก็เริ่มเลือนหายไปจากวงการเพลงในเดือนมีนาคม2559ชื่อของแฝดผู้พี่อย่างบาสได้ปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งหลังตำรวจสถานีตำรวจภูธรพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมายึดรถสปอร์ตหรูยี่ห้อ Lamborghini ทะเบียนป้ายแดงพ.พ.8888กรุงเทพมหานครมูลค่ากว่า20ล้านบาทซึ่งมีบาสเป็นคนขับหลังเจ้าตัวไม่มีเอกสารเกี่ยวกับรถมาแสดงโดยอ้างว่าเป็นรถที่ยืมเพื่อนมาขับโดยครั้งนั้นตำรวจได้ตรวจสอบรถหรูคันดังกล่าวอย่างละเอียดปรากฏว่าเดิมรถเป็นสีเขียวแต่ดัดแปลงใหม่เป็นสีเหลืองส่วนทะเบียนป้ายแดงเป็นทะเบียนของรถกระบะและไม่มีป้ายเสียภาษีก่อนที่ในภายหลังจะมีการนำเอกสารมายืนยัน
จนกระทั่งล่าสุดปรากฏเป็นข่าวอีกครั้งหลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านพักย่านคลอง5ลำลูกกาตำบลลาดสวายจังหวัดปทุมธานีทำให้นางสาวสุภานีสินอนันตระกูลหรือเบนซ์อายุ27ปีซึ่งเป็นแฟนสาวของหนุ่มบอลเสียชีวิตในห้องน้ำแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่จบเพียงเท่านี้เพราะพ่อของผู้ตายไม่เชื่อว่าลูกสาวของตนเองจะสำลักควันเสียชีวิตทีมข่าวอาชญากรรมนิวส์18รายงานเรื่องทางคดีก็ให้ตำรวจเนี่ยว่ากันไปนะแต่ว่าเรื่องความโด่งดังสมัยก่อนบาสบอลบางแก้วเนี่ยถ้าเป็นยุควงร็อกเฟื่องฟูอัลเทอร์เนทีฟเฟื่องฟูเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันว่าผมเคยมีประสบการณ์คือเขาเคยมาเล่นคอนเสิร์ตที่โรงเรียนผมที่โรงเรียนใช่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีสกูลทัวร์ในยุคนึงเลยครับหลายสิบปีมาแล้วสินะก็หลายครับก็ยอมรับครับแต่ว่าคือต้องยอมรับจริงว่าศิลปินในยุคนั้นเนี่ยเวลาที่ไปสกูลทัวร์หรือว่าไปออนทัวร์ตามต่างจังหวัดเนี่ยต้องดังจริงใช่ต้องดังมากๆดังจริงนะฮะตอนนั้นแต่ว่าเรื่องคดีก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับอ่ะอีกหนึ่งเรื่องดังของวันนี้ครับที่ไม่พูดไม่ได้เลยทีเดียวกับการประกวด Miss Universe 2018ครับที่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพที่ทั่วโลกตอนนี้ชื่นชมมากไม่ว่าจะเป็นการจัดโปรดักชันการดูแลนางงามและที่สำคัญก็คือบรรยากาศมุ่งช่องเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมคุณฮามโอ้โหต้องบอกเลยว่าสวยงามอลังการจริงๆนะครับครับและที่สำคัญในการประกวดครั้งนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีการจัดเวทีออกมาเป็นรูปแบบตัว X ซึ่งเป็นครั้งแรกอีกด้วยแล้วก็เนี่ยให้เหล่านางงามต่างๆนะครับได้เดินเฉิดฉายกันการประกวดเนี่ยเขาก็มีการแบ่งออกเป็นเข้ารอบ20คนสุดท้ายนะครับแบ่งตามทวีป มีไวการ์ดที่จะแบบเอ๊ะใครไม่ได้เข้าหรือว่าใครที่แบบอาจจะเป็นตัวเต็งตัวเกรงก็ได้ไวการ์ดเข้าไปอีก5คนนะครับแล้วก็คัดจนเหลือ10คนโดยทางด้านของน้องนิ้งของเราเนี่ยน้องนิ้งโสภิดาของเราก็เข้ามาไกลที่สุดก็คือรอบ10คนสุดท้ายแต่ต้องยกให้คนนี้จริงๆนะครับที่เดินเฉิดฉายแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของฟิลิปปินส์เวเนซุเอลาหรือแม้กระทั่งของเวียดนามเองเนี่ยที่เวลาไปเข้าสู่รอบของการตอบคำถามคนเหล่านี้คือตอบคำถามได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับพอเข้าถึงรอบ5คนสุดท้ายซึ่งน้องนิ้งเนี่ยไม่ได้ไปต่อก็มีการตอบคำถามซึ่งนางงามที่เข้ารอบเนี่ยก็มีทั้งเปอร์โตริโกมีเวียดนามมีฟิลิปปินส์แล้วก็มีเซาท์แอฟริการวมถึงเวเนซุเอลาก่อนที่สุดท้ายเนี่ยจะคัดเหลือเป็นแค่3คนก็คือเวเนซุเอลาครับเซาท์แอฟริกาแล้วก็ฟิลิปปินส์ถามว่าตอนนั้นคนไทยเชียร์ใครถ้าตอนนั้นคนไทยเชียร์คนไทยเชียร์แคทแน่นอนต้องทวีปเอเชียนะถูกต้องแคทริโอน่าแคทริโอน่าเกรย์หรือว่าฉายาที่แฟนนางงามเขาตั้งคือน้องแมวเทาน้องแมวใช่น้องแมวเทาด้วยนะต้องเทาด้วยไงสีเทาใช่นี่คือตัวเต็งที่เชียร์อย่างมากเพราะว่าสุดท้ายคือเหลือเอเชียคนเดียวแล้วตอนแรกก็คือตอนเธอหมุนตัวเขาเรียกว่าสโลโมเทิร์นคือเป็นที่โจดจันไปทั่วโลกแล้วผมเชื่อเลยว่าปีหน้าช็อตแบบนี้มันจะต้องมีเกิดขึ้นมาอีกคือถ้าเป็นเมืองไทยตอนประกวดแล้วนะมิสแกรนด์ใช่ไหมเขาจะมีธรรมเนียมเรื่องการสเตรสเสียงสูงเสียงสูงอ่ะนนทบุรีอันนี้ก็มีนะคราวนี้ก็คือแต่ละคนก็พยายามที่จะพรีเซนต์ตัวเองให้ได้ใจกรรมการมากที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้ที่คว้ามงเขาเรียกว่ามงลงหัวถ้ามงไม่ลงจะงงมาก2คนสุดท้ายที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็คือมิสเซาท์แอฟริกาแล้วก็มิสฟิลิปปินส์สุดท้ายมงไปลงที่น้องแมวเทาของเราครับมิสฟิลิปปินส์ก็คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สปี2018ไปครองช็อตนี้บอกเลยว่าเป็นช็อตที่2คนเนี้ยเขารู้สึกตื่นเต้นที่สุดเพราะอย่าลืมว่ามิสฟิลิปปินส์เคยพลาดมงกุฎมิสเวิลด์มาแล้วเคยเข้าถึงรอบ10รอบ5คนสุดท้ายในการประกวดมิสเวิลด์แต่สุดท้ายไม่เป็นไรมิสเวิลด์ไม่ได้มาเอานางงามโลกไม่ได้มาเอานางงามจักรวาลแทนคุณนะครับสุดท้ายก็มงลงใช่นะครับรองนะฮะเนี่ยฮะก็ถือว่าสมศักดิ์ศรีสมมงภาษานางงามเรียกว่าสมมงนะครับสมมงสมตำแหน่งอย่างแน่นอนและที่สำคัญคือโปรไฟล์ของเธอก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าเธอเองเนี่ยก็ทำงานเกี่ยวกับด้านของการดูแลเด็กในเขตสลัมที่กรุงมะนิลาด้วยนะครับความสามารถเธอเยอะนะความสามารถเธอเยอะร้องเพลงก็เพราะด้วยใช่ครับแต่ที่แน่ๆคือนอกจากนางงามที่ได้อย่างสมมงอย่างน้องแมวเทาของเราแล้วนะครับอีกเรื่องนึงที่ดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์แฟนนางงามสักเท่าไหร่นั่นก็คือชุดราตรีของคุณหนิง
ชุดราตรีชุดสีแดงถูกต้องครับซึ่งนี่แหละครับชุดนี้แหละครับครับซึ่งเป็นการออกแบบของแบรนด์ของอาซาว่าของคุณหมูอาซาว่านะครับคือการประกวดในครั้งนี้เนี่ยถ้าชุดราตรีไม่ปังคือต้องเรียกเลยว่าดับนะเพราะแต่ละประเทศที่เขามาเนี่ยคือเขาขนจัดเต็มมากเต็มราตรีอย่างเวียดนามในรอบพีริมเนี่ยก็ตอนแรกก็คือดูเฉยๆแต่มาเกิดเอาพอชุดราตรีเหมือนกันเพราะเป็นชุดราตรีสีเหลืองน่าจะจำได้และมีความพริ้วไหวแต่ของเราที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือว่าชุดราตรีของคุณนิ้งเนี่ยมันเป็นชุดเข้ารูปก็จริงแต่มันไม่โชว์สัดส่วนเรียวขาใส่แล้วที่ชาวโซเชียลวิจารณ์เขาบอกเลยว่ามันดูแล้วมันตันมันดูใส่แล้วมันดูไม่อวดไม่อวดการร่างใช่ไม่ผ่าไม่แหวกไม่มีความพริ้วไหวประมาณนี้ครับก็เป็นผลกับเรื่องของคะแนนด้วยเหมือนกันถูกต้องอย่างที่บอกครับแบรนด์อาซาว่าเนี่ยเขาก็ดูแลชุดราตรีสีแดงชุดนี้นะครับของคุณหมูพลวัฒน์อาซาวประภาออกแบบแล้วก็มีการตัดออกมาโดยใช้คริสตัลชวารอฟสกี้ตกแต่งลงไปประดับลงไปที่เห็นเป็นขาวๆจุดๆนะครับเป็นคริสตัลเป็นคริสตัลชวารอฟสกี้มูลค่าชุดเนี้ยคุณอาร์มผมไม่ทายเท่าไหร่หลักแสนน่ะน้อยไปน้อยไปด้วยชุดนี้2ล้านโอ้โหชุดหลักแสนคือชุดของมิลินที่ใช้ในรอบพีริมนั่นคือประมาณ 500,000 แต่ชุดนี้หลักล้าน2ล้านครับโอ้ไม่ธรรมดาชุดตัวนี้ไม่ธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามครับคือการวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไปดูในโซเชียลเนี่ยแรงมากบอกว่าเหมือนชุดลิเกบ้างแหละเหมือนชุดหมอลำบ้างแหละแล้วก็ยังมีการไปเปรียบเทียบกับเสือที่ใช้ปูตามสารวัตรอ่ะอะไรจะขนาดนั้นเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะว่าแบบลายเหมือนลายเสือที่ใช้ปูตามสารวัตรเลยบางคนก็ตัดต่อด้วยนะเอาน้องนิ้งเนี่ยไปอยู่วิกลิเกก็มีเหมือนกันอ่ะเนี่ยภาพนี้ครับเขาเปรียบเทียบกับมิสฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยชุดเขาก็มีคอนเซปต์คือมันแดงเหมือนกันแต่คอนเซปต์ของเขาคือLava Volcano คือฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศที่มีภูเขาไฟครับ Lava Volcano มายอนคือภูเขาไฟมายอนเขามีที่มาที่ไปด้วยใช่และคือที่เห็นเป็นเลื่อมๆเนี่ยก็เป็นคริสตัลเหมือนกันใช้วิธีการปักคริสตัลลงไปบนชุดเนี่ยครับเรียกว่าปักกันทั้งวันทั้งคืนแล้วปักทั้งตัวคือถ้าดูเผินๆเนี่ยจะไม่รู้ใช่นึกว่าชุดธรรมดาเป็นคริสตัลทั้งตัวครับโอ้ชุดนี้ก็ถูกออกแบบโดยแบรนด์ของทางฟิลิปปินส์ก็คือนำมาเปรียบเทียบกันแบบนี้คือแดงทั้งคู่ครับถ้าคุณนิ้งแดงคนเดียวบนเวทีก็อาจจะเด่นแต่พอดีเจอแดงแบบฟิลิปปินส์แล้วแดงสุดเขาเรียกว่าแดงแล้วแดงมันไปสุดแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของคุณหมูอาซาว่าเนี่ยจำได้ไหมในรอบเมื่อปีที่แล้วบอกว่าจะไม่ทำชุดราตรีให้กับมิสยูนิเวิร์สละเคยบอกมาแล้วหนึ่งใช่ตอนที่คุณมาริยาไปประกวดที่เวกัสตอนนั้นก็มีเหมือนประเด็นเหมือนกันนะก็ดราม่าหนักเหมือนกันแต่สุดท้ายก็อ่ะก็มาที่ปีนี้ก็มีชุดของคุณหมูอาซาว่าขึ้นมาอีกแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกแต่ล่าสุดก็เห็นมีคุณหมูเขาก็ออกมาชี้แจงใช่ไหมก็ออกมาบอกแล้วบอกว่าเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยจะไม่ทำแล้วนะครับคือรอบนี้จริงๆก็จะไม่ทำแต่ปรากฏว่าเมืองไทยเป็นเจ้าภาพทางผู้ใหญ่ก็เลยมาบอกคุณหมูอาซาว่าว่าไหนๆเมืองไทยเป็นเจ้าภาพอ่ะขออีกสักปีก็แล้วกันคุณหมูเลยตกปากรับคำครับแล้วพอเกิดดราม่าขึ้นมาคุณหมูก็ออกมาชี้แจงเลยว่ายืนยันว่าต่อจากนี้จะไม่ทำชุดให้กับมิสยูนิเวิร์สของไทยแล้วแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบนเวทีจะฟาดฟันเชื้อเฉือนกันขนาดไหนแต่สุดท้ายนี่คือมาตรฐานใหม่ของมิสยูนิเวิร์สการประกวดระดับโลกที่เราสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาอย่าลืมว่าไทยเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพต่อไปนี่งานหนักหนักใจเหมือนกันนะยังไงก็ให้กำลังใจน้องนิ้งต่อไปด้วยรวมถึงยินดีกับน้องแมวเทาด้วยถูกต้องครับจากเรื่องสบายสบายผู้ชายคุยเรื่องนางงามนี่ก็ดูนะคุยเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะกลับมาที่เรื่องเครียดกันต่อนะครับไปดูเรื่องของการออกกำลังกายกันนะฮะอันนี้เป็นการแข่งขันไตรกีฬาของทางกองทัพเรือเนี่ยก็จัดขึ้นมานะฮะก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชานะบางท่านเนี่ยก็มาร้องเรียนกับทีมข่าวของเราบอกว่าเรื่องการไปแข่งขันไตรกีฬาเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมหนึ่งคือเรื่องของงบประมาณไตรกีฬามีทั้งการวิ่งว่ายน้ำแล้วก็จักรยานใช่ครับเขาต้องมีค่าสมัครด้วยถูกไหมฮะครับต้องจ่ายค่าสมัครจักรยานเนี่ยก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะฮะจะไปใช้จักรยานแม่บ้านไม่ได้ต้องเป็นจักรยานที่เหมาะสำหรับการแข่งปั่นหรือแข่งไตรเท่านั้นก็ต้องมีการไปซื้อแล้วราคามัน 20,000 อ่ะ 12,000 ขึ้นไปจนถึงแสนนะฮะแล้วถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนเขาก็บอกว่าอ่ะมีส่วนนึงให้ทางผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยสามารถที่จะไปกู้ได้ครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขามาร้องเรียนแล้วอันดับแรกอย่างที่สองคือเรื่องของความปลอดภัยอ่ะเขาบอกว่าคนบางคนไม่เคยแข่งไตรกีฬามาก่อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้อ
อาจจะได้รับบาดเจ็บและถึงขั้นเสียชีวิตได้นะล่าสุดแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงๆกรณีของนาวาโทสมภารมีทองครับนักเรียนจากทหารเรือรุ่นที่24อายุ53ปีท่านเป็นผบ.พันกองฝึกพลทหารศูนย์ฝึกสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษานะฮะท่านก็บอกว่ามีข่าวบอกว่าท่านเนี่ยหัวใจวายเสียชีวิตนะฮะระหว่างแข่งขันไตรกีฬานาวีที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีเมื่อวานที่ผ่านมาโดยท่านนาวาโทท่านเนี้ยนะฮะลงแข่งประเภทไตรกีฬาระยะโอลิมปิกก็คือว่ายน้ำ 1,500 เมตรปั่นจักรยาน40กิโลเมตรแล้วก็วิ่งอีก10กิโลเมตรเรื่องนี้ทำให้คุณเอกชัยเอื้ออารีมิตรนะฮะคุณเอกชัยเนี่ยหรือพี่จิมมี่นักไตรกีฬาฮาล์ฟไอออนแมนทีม OSK ที่เล่นกีฬานี้มานานกว่า8ปีคุณเอกชัยบอกนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถลงแข่งไตรกีฬาได้เนื่องจากมีการแข่งขันกีฬา3ประเภทต่อเนื่องกันทั้งว่ายน้ำขี่จักรยานแล้วก็วิ่งนะฮะมันระบุทางแตกต่างกันออกไปผู้เล่นต้องมีการเตรียมความพร้อมของร่างกายมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องของการว่ายน้ำจะต้องฝึกซ้อมในทะเลจริงๆตัวนักกีฬาต้องมีเทคนิคต่างๆในการเอาตัวรอดด้วยนะครับเอาไปฟังเสียงของพี่จิมมี่หน่อยครับเนื่องจากไตรกีฬาเนี่ยมันเป็นกีฬาทั้ง3ประเภทแล้วกีฬาทั้ง3ประเภทเนี่ยมันมีความแตกต่างในการใช้กล้ามเนื้อนะครับมีความแตกต่างในเชิงของเทคนิคนะครับอย่างกีฬาว่ายน้ำเนี่ยสำหรับการว่ายน้ำระยะไกลเนี่ยผมให้เทคนิค 80% เลยแล้วก็ใช้แรงแค่20เท่านั้นเองถ้าเกิดเราเอานักกีฬาข้ามประเภทอย่างเช่นเราเอานักวิ่งระดับอัลตร้ามาราธอนระยะ50กิโลเมตร100กิโลเมตรที่เป็นนักกีฬาที่อึดๆชั้นแนวหน้าเลยแต่ว่าถ้าหากว่านักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการว่ายน้ำที่ถูกต้องเนี่ยบางทีการว่ายระยะแค่400เมตรบางทีก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยนักไตรกีฬาจะต้องทำได้ดีในทั้ง3ประเภทกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการว่ายน้ำพี่จิมมี่ก็บอกว่ากรณีของนาวาโทสมภารที่เสียชีวิตระหว่างร่วมแข่งขันไตรกีฬาเนี่ยก็ไม่อยากให้ประชาชนมองว่ากีฬาชนิดนี้อันตรายนะครับแต่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าไปฟังเสียงพี่จิมมี่ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่ว่าตั้งแต่ผมเข้าสู่วงการไตรกีฬาแล้วก็เกิดเหตุการณ์น่าสลดแบบนี้นะครับก็ยังอยากให้ทุกคนมองไตรกีฬาในแง่ดีแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมองนักกีฬาในอีกมุมหนึ่งว่านักกีฬาไตรกีฬาเนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นทูตของการกีฬานะครับแล้วก็นักกีฬาหลายๆคนเนี่ยที่ลงมาเล่นในระยะที่มหัศจรรย์แบบนี้การว่ายน้ำสำหรับระยะผมเนี่ยระยะโอลิมปิกผมก็คิดว่ามันเจ๋งแล้วนะสำหรับการว่ายน้ำ1กิโลครึ่งขึ้นมาปั่นจักรยาน40กิโลแล้ววิ่งต่ออีก10กิโลเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองเขาทำเพื่ออินสปิเรชันให้กับคนรอบข้างสำหรับการแข่งขันไตรกีฬาเริ่มเข้ามาในเมืองไทยนานแล้วนะครับเป็นที่นิยมกลุ่มผู้รักษาสุขภาพมีสถาบันเปิดสอนด้วยอย่างเช่นของกองทัพเรือสัตหีบเองก็มีการเปิดสอนเวลาเกิดปัญหาจะมีเทคนิคต่างๆให้สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นได้แต่ว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับคือเรื่องของไตรกีฬาเนี่ยจริงๆถามว่ามันอันตรายไหมมันก็อันตรายสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นเพราะว่าอย่าลืมว่าการว่ายน้ำในลักษณะที่เรียกว่าโอเพนวอเตอร์หรือว่าการว่ายออกทะเลออกบึงแบบนี้ครับคือพอเวลาเราลงไปในน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยตอนแรกมั่นใจแต่พอลงน้ำไปปุ๊บนะมันจะเกิดอาการแพนิคไม่เหมือนว่ายสระเนาะมันไม่เหมือนคือเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยและอีกอย่างคือตอนที่เราว่ายบางทีเนี่ยขออนุญาตนะครับเท้าของคนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันมีผลนะบางทีว่ายไปแล้วแบบเขาก็ตีน้ำใส่อะไรแบบเนี้ยซึ่งรู้สึกว่าพี่ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยตามข้อมูลเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เคยลงไตรมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นลงระยะสปรินต์ก็คือว่ายน้ำ750เมตรแต่ครั้งนี้ลงระยะ 1,500 เมตรคือระยะ OS หรือว่าโอลิมปิกดันดานนะครับเพราะฉะนั้นคืออาจจะมีเรื่องของภาวะการแพนิคด้วยแต่อย่างไรก็ตามคือเรื่องนี้ก็มันเป็นอุบัติเหตุซึ่งไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คุณผู้ชมครับไปกันที่อีกหนึ่งวงการนะครับมากันที่วงการตำรวจกันบ้างเพราะมีทางด้านของโซเชียลเขาตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะตำรวจเนี่ยเวลาที่เขาจะย้ายไปตามสายงานต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีการดูเรื่องของการคัดกรองตามความสามารถหรือทำไมใช้วิธีเรียกว่าการจับฉลากและคลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโซเชียลอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันสักนิดนึงครับหนึ่งสองสามไม่ได้
นั่นสิจับสลากปีใหม่เหรอทำไมดูครื้นเครงจังเลยดูเฮฮานะครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับนี่เป็นการจับฉลากเพื่อเสี่ยงดวงใช้คำว่าเสี่ยงดวงด้วยนะคุณในการที่จะย้ายสายงานในตำแหน่งของตำรวจครับครับคือคลิปนี้เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook เนี่ยเขามาโพสต์เอาไว้ว่าเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจแต่งกายทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบนะครับกำลังลุ้นจับฉลากว่าจะได้ย้ายไปอยู่สถานีไหนจะได้ย้ายไปอยู่สายงานอื่นไหนครับโดยงานสอบสวนเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ตำรวจเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีใครอยากทำนะเพราะว่างานมันหนักมากเพราะว่าหากไม่แม่นกฎหมายแล้วก็ทำคดีแบบผิดพลาดอ่ะมันมีผลอาจจะโดนร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ได้หรือบางทีอาจจะมีเรื่องของคดีความที่มันอาจจะทำให้ส่งผลต่อตำแหน่งหน้าที่การงานคือไม่มีใครอยากไปถูกต้องก็เลยต้องจับสลากกันแบบนี้เพื่อที่จะย้ายสายไปอยู่สายอื่นนะครับถึงขนาดจะต้องมีการจับสลากกันแบบนี้เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับคนที่เขาโพสต์คลิปเนี่ยเขาก็มีการตั้งคำถามรวมถึงชาวโซเชียลเองเขาก็ตั้งคำถามอีกด้วยว่าเอ๊ะปกติแล้วที่เวลาที่เขาจะให้ตำรวจไปอยู่ตามสายงานต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ความรู้ความสามารถหรือว่าใช้หลักของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาตามประสบการณ์หรือแต่ทำไมใช้วิธีการจับฉลากลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะอย่างไรก็ตามพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการตำรวจแต่ออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวก็รอการชี้แจงของเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวรอนะฮะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะชี้แจงเรื่องนี้ว่ายังไงใช่ครับคราวนี้พาไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้กันบ้างตอนนี้หลายพื้นที่ประสบปัญหากันอยู่นะครับเริ่มที่7อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะฮะหลังจากฝนหยุดตกเหลือเพียงที่ราบลุ่มที่ยังมีน้ำท่วมขังถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติใน 1-2 วันนี้แต่ว่าตอนนี้ยังมีการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็สถานที่อย่างโบราณสถานวัดพระบรมธาตุชัยยาอย่างต่อเนื่องนะครับเบื้องต้นทางคุณวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมนาวาอากาศเอกประเสริฐวิทย์มหาขันธ์ผู้บังคับการกองบิน7นำกำลังทหารอากาศ20นายมอบถุงยังชีพไปกับผู้ประสบภัยแล้วส่วนที่จังหวัดตรังครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังและมณฑลทหารบกที่43ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในตำบลควนเมาตำบลคลองปางอำเภอรัศดาพร้อมเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติต่อไปนะครับส่วนที่ยะลาเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีนะฮะตอนนี้น้ำเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งแล้วเข้าท่วมไร่นาของชาวบ้านแล้วนะครับหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมานานหลายวันมีการอพยพชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบาลอตำบลตะโลฮาลอไปอาศัยอยู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยจากน้ำท่วมฉับพลันแล้วส่วนที่อำเภอเบตงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเฝ้าระวังน้ำท่วมดินโคลนถล่มด้วยนะครับไปกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับเพราะว่าทางด้านขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับได้มีการจัดกิจกรรม Research Show by Natural Risk นะครับประจำปี2562ในธีมที่ชื่อว่า KYU Indifferity Me นะครับ Indifferity Me เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นให้สังคมได้เห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธานนะครับและนักอนุกรมวิธานด้วยเขาเป็นบุคคลผู้ศึกษาแล้วก็จำแนกสิ่งชีวิตนะฮะใช่ครับนักอนุกรมวิธานนะฮะโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือว่าอพวช.นะครับโดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาได้เปิดตัวกิจกรรม Research Show by Natural Risk ประจำปี2562ซึ่งก็เพื่อจะเป็นการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับได้เห็นถึงความสำคัญของงานอนุกรมวิธานได้รู้จักการทำงานของนักอนุกรมวิธานครับรวมถึงได้สัมผัสถึงเสน่ห์และความสุขจากการเป็นนักอนุกรมวิธานผ่านนักธรรมชาติวิทยาทั้งหมด16คนด้วยกันโดยทุกวันเสาร์ของสัปดาห์แรกและเสาร์สัปดาห์ที่3ของทุกเดือนครับโดยจะเริ่มเปิดตัวครั้งแรกเนี่ยในวันที่เสาร์ที่5มกราคมปี2562ณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาอพวช.ที่คลอง5ปทุมธานีแล้วก็เสาร์สัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับที่จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.ที่ชั้น4ตรงสามย่านนะครับซึ่งโครงการ Research Show by Natural Risk ภายใต้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของอพวช.เนี่ยเป็นโครงการที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมาซึ่งจะมีการเปลี่ยนธีมนะครับในแต่ละปีหวังที่จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้หันมาสนใจงานด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยารวมทั้งเกิดความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติอย่างยิ่งขึ้นใครที่สนใจนะครับก็ในช่วงของ
สัปดาห์ต้นเดือนกับสัปดาห์ที่3ของเดือนก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ก็ต้องบอกว่าธีมในงานครั้งนี้เก๋นะฮะครับ Key You Identify Me จำแนกตัวเธอแยกแยะตัวฉันนะครับน่าสนใจนะฮะครับคราวนี้ไปดูเรื่องของสื่อกับข่าวเด็กบ้างมีการจัดเสวนาขึ้นมาโดยทางสสส.นะฮะว่าสื่อเนี่ยจะมีการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กยังไงเพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิ์ของเด็กนะครับคุณอนุกูลปิดแก้วรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พูดถึงปัญหานี้ครับบอกว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับหลายภาคส่วนจัดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์โดยเสนอร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์พุทธศักราช2560ถึง2564ต่อคณะรัฐมนตรีจนมีมติเห็นชอบและบังคับใช้นะครับพร้อมจัดตั้งศูนย์ประสานงานขับเคลื่อนการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็เชื่อมกับองค์กรเครือข่ายดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองเด็กจึงขอฝากเรื่องการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนว่าจำเป็นต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญไม่ละเลยต่อการปกป้องคุ้มครองเด็กตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กสูงสุด3รูปแบบนะครับก็คือการทารุณกรรมต่อจิตใจเด็กการไม่คำนึงถึงประโยชน์ของเด็กและการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กที่ทำให้เสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงสิทธิประโยชน์นะครับขณะที่คุณเตชามีชัยผู้ประสานงานเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชนก็พูดถึงกรณีศึกษาเรื่องของสิทธิเด็กที่ไม่ควรถูกละเมิดกับความตระหนักร่วมของสังคมไทยบอกว่าปัจจุบันนี้การรายงานข่าวเด็กทางเว็บไซต์หรือโซเชียลต่างๆของสื่อมวลชนหลายสำนักนะฮะมีการเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็กลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยเด็กตั้งแต่ปี2532แล้วก็ทำสัตยาบันออกกฎหมายหรือพรบที่เกี่ยวข้องกับเด็กอีกมากมายทางศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลครับนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าทั่วโลกและ UN ให้ความสำคัญในการคุ้มครองเด็กในหลัก 3P ก็คือ protection การปกป้องคุ้มครองเด็กนะฮะ prevention การป้องกันไม่ให้เด็กถูกละเมิดและ promotion ก็คือเด็กต้องได้รับการพัฒนาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพการไปนำเสนอข่าวของเด็กหรือให้เด็กออกมาพูดในเรื่องเดิมเหมือนกับเป็นการข่มขืนเด็กซ้ำนะฮะซึ่งจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กบางรายเนี่ยบอกว่าอาจฝังใจแล้วก็นำมาสู่การฆ่าตัวตายได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่ครับส่วนในช่วงหน้าครับติดตามประเด็นการเมืองกันบ้างครับเพราะว่านักข่าวเองนะครับไปที่ทำเนียบวันนี้ก็เจอท่านนายกแล้วก็ถามนะครับว่าการเลือกตั้งที่จะเริ่มต้นในวันที่24กุมภาพันธ์นี้เนี่ยจะมีทางด้านองค์กรต่างประเทศเนี่ยเขาเข้ามาดูงานด้วยสังเกตการด้วยจะมีเรื่องอะไรอย่างไรหรือเปล่าเรื่องนี้ทางด้านท่านนายกจะตอบว่าอย่างไรในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ